ดีครับโอทีแล้วนะครับกับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดพิชิตฝันกับรายการสอนศาสตร์สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีสารประกอบการเรียนนะครับที่เป็นดาวน์โหลดครับที่เว็บไซต์ www.com/tv นั่นรายการสอนศาสตร์นะครับวันนี้นะครับพบพี่ก๊อฟในวิชาภาษาไทยเรื่องวรรณคดีไทยเพื่อนๆครับพูดถึงเรื่องวรรณคดีไทยนะฮะส่วนใหญ่เลยนะครับสร้างมาจากจินตนาการของมนุษย์ครับแต่จะมีหรือเปล่าบางส่วนเนี่ยที่เป็นเรื่องจริงแต่มันจะเป็นได้ยังไงล่ะเพราะวรรณคดีไทยเนี่ยถูกแต่งขึ้นมาไม่ใช่หรอวันก่อนครับที่ไปทัศนศึกษาที่ต่างจังหวัดมาครับไปพบผลไม้ชนิดหนึ่งฮะผลไม้ชนิดนี้นะครับต้องขอบอกเลยฮะว่าอยู่ในป่าหิมพานต์ด้วยผลไม้ชนิดนี้ถ้าเพื่อนๆเคยอ่านสังทองรามเกียรตินาง12หรือพระรามเมรีเนี่ยต้องรู้จักอย่างแน่นอนครับเพราะผลไม้ชนิดนี้มีชื่อว่ามะม่วงขาวมะนาวโหโอ้ลักษณะของมันนะครับจะเป็นสีแดงเกือบชมพูบางช่อนะครับเป็นสีแดงสดครับบางช่อนะครับเป็นสีม่วงจนเกือบดำก็มีครับพูดถึงรสชาติแล้วล่ะก็โอ้โหอยากกินเลยล่ะฮะรสชาตินะครับเหมือนมะม่วงสุกครับโอ้โหเพื่อนๆที่เคยกินมะม่วงสุกนะฮะโอ้โหต้องก็จะรู้ใช่ไหมครับว่ามันอร่อยมากแค่ไหนแต่ว่ารสชาติของมันเนี่ยจะมีแซมเปรี้ยวนิดนึงครับดูน้ำลายไหลเลยแหละฮะรสชาติที่บอกมานะครับต้องขอบอกเลยนะฮะว่าเป็นที่มาของชื่อมะม่วงหาวมะนาวโคยังไงเลยครับแต่เพื่อนๆครับอย่าลืมไปหารับประทานกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเรียนกับพี่ก๊อฟในวิชาภาษาไทยเรื่องวรรณคดีไทยไปเรียนกันเลยครับสวัสดีครับน้องทุกคนสวัสดีครับพบกับพี่ก๊อฟนะครับวันนี้เป็นวิชาภาษาไทยชั้นม .3 นะซึ่งหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เนี่ยนะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับพื้นฐานวรรณคดีไทยถูกเปล่าซึ่งเราจะเปลี่ยนละที่เท่าที่ผ่านมาเบื้องต้นเนี่ยเราเรียนพวกหลักภาษากันไปเยอะพอสมควรแล้วนะซึ่งพี่ก็ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคลุมข้อสอบในการสอบเข้าในการสอบประเมินผลโอเน็ตอะไรของน้องเกือบหมดแล้วอะนะทีเนี้ยวันเนี้ยมันเป็นหัวข้อในส่วนของวรรณคดีไทยนะอ่ะเดี๋ยวคำถามที่หนึ่งเรามาเปิดประเด็นกันก่อนนิดนึงเรามาเปิดทบถามความเห็นของน้องๆก่อนน้องๆคิดว่าพอน้องๆเจอคำว่าวรรณคดีไทยน้องๆคิดถึงอะไรจ๊ะน้องต้านึกถึงอะไรกลอนน้องต้านึกถึงกลอนนะน้องชอบนึกถึงอะไรลูกสุนทรภู ก็ถูกแล้วไงถูกป่ะก็ถึงสุดก็ต้องนึกถึงสุนทรภู เธอจะไปนึกถึงเชกสเปียร์ไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าเราพูดถึงวรรณคดีไทยต้องนึกถึงสุนทรภูน่ารักมากเลยสุนทรภูเนี่ยเป็นกวีที่โด่งดังที่สุดในสมัยรัชกาลที่อะไร2เห็นดีมั้ยรัชกาลที่2ถูกป่ะนะทีเนี้ยในประวัติของสุนทรภูเนี่ยกับผลงานของสุนทรภูเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บเอาไว้เอามาคุยกันจริงๆถ้าเราโอ้โหถ้าจะสอนถึงประวัติกวีนิพนธ์ของสุนทรภู่นี่มันนะน้องเนี่ยรู้ว่าน้องๆแบบขอใช้คำว่าแซ่บเลยแหละน้องออกบ้าสนุกมากนะเนี่ยพื้นฐานวรรณคดีดูนะครับพื้นฐานวรรณคดีดูนะทีเนี้ยสิ่งแรกที่เราจะเรียนกันนะสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้คือคำว่าวรรณศิลป์เนี่ยคำนี้ออกข้อสอบนะเนี่ยคำนี้นะครับวรรณศิลป์เนี่ยมันจะมีคำว่าวรรณศิลป์นะวรรณศิลป์คือพวกอะไรพวกความไพเราะนะพวกความไพเราะของบทประพันธ์ถูกไหมพวกความไพเราะของบทประพันธ์แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่พี่จะมาอธิบายให้น้องๆฟังในวันนี้เนี่ยคือลักษณะของคำประพันธ์กันก่อนถูกไหมเนี่ยฉันทะลักอันนี้ออกข้อสอบนะถามว่าเวลาข้อสอบออกมันออกยากไหมไม่ยากหรอกนะเพียงแต่ว่าน้องๆต้องรู้จักฉันทะลักฉันทะลักคือพวกพื้นฐานคำประพันธ์เบื้องต้นใช่ไหมครับพื้นฐานคำประพันธ์เบื้องต้นก็เมื่อกี้ที่พี่ถามพี่เมื่อกี้พี่ถามน้องต้าไปพี่ถามว่าพอเรามานึกถึงคำว่าวรรณคดีไทยน้องต้านึกถึงอะไรน้องต้านึกถึงกลอนถูกไหมแต่น้องช่อนึกถึงสุนทรภู่ก็ถูกของเขาถูกป่ะแต่วันนี้เราจะมาเข้าเรื่องฉันทะลักกันก่อนใช่มั้ยฉันทะลักคือรูปแบบของคำประพันธ์น่ะนะครับอ่ะเรามาดูครับระบบฉันทะลักนะฉันทะลักคือ
รูปแบบของคำประพันธ์นะรูปแบบของคำประพันธ์เขาบอกว่าฉันทลักษณ์น้องๆฟังให้ดีนะฉันทลักษณ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่น้องๆเคยเจอโครงไหมนะโครงนะอะไรเอาเปลี่ยนสีดำเข้มดีนะโครงฉันนี่เจอบ่อยเจอกาบใช่ไหมครับกาบกลอนร่ายเนี่ยที่เราพบบ่อยๆนะ โครงนะฉันกาบกลอนร่ายอ่ะเคยเจอหมดถูกไหมนะโครงน่าสนใจสุดในระดับม.ต้นเด่นมากฉันน่าจะลึกนิดนึง ฉันเนี่ยในมัธยมต้นเนี่ยเรายังไม่ได้เรียนนะฉันเราไปเริ่มเรียนตอนมัธยมปลายแต่จริงๆแล้วน้องๆถ้าน้องๆมีความรู้เกี่ยวกับฉันมาบ้างก็ดีนะฉันมันเป็นคำประพันธ์ที่บังคับอะไรลูกคารุบังคับนะคารุลาหุเนี่ยบังคับคารุลาหุถูกป่ะคารุคือคำหนักลาหุคือคำเบาใช่ไหมกาบกรอนไล่แต่ไล่ในมอต้นเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไล่มี2แบบไล่ยาว1อีกไล่นึงคือชื่อว่าไล่สุภาพนะไล่มี2แบบมีไล่ยาวแล้วก็ไล่สุภาพถูกไหมลูกมี2ประเภทนะครับทีนี้โครงเนี่ยก็เด่นโครงที่เด่นมีโครงอะไรถ้าในระดับมอต้นโครง4สุภาพนะครับโครง4สุภาพนะโครง4สุภาพฉันนะกาบกรอนไล่ใช่ไหมทีนี้เรามาดูทีละประเภทกันนะเรามาดูอะไรก่อนขอทวนนิดนึงขอเลคเชอร์นิดนึงถ้ากาบที่ออกเด่นๆในมอต้นระดับม3กาบยานี11กาบฉบัง16นะครับแล้วก็อะไรกาบสุรางคนาง28นะมันมีทั้งหมด3กาบเด่นๆถูกป่ะในระดับมัธยม3มาออกอยู่แค่เนี้ยเด่นๆออกกาบออกกรอนออกโครง4ถูกป่ะฉะนั้นเนี่ยตรงอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะไปเน้นตอนเมื่อน้องๆเริ่มเข้าสู่มัธยมปลายก็ได้ถูกป่ะเราเน้นเอาแค่สิ่งที่ต้องใช้จริงๆต้องใช้ไปสอบกลอนที่ออกประจำก็คือกลอนสุภาพใช่ไหมกลอนสุภาพที่น้องๆชอบเรียกมันกลอน8อ่ะจริงๆจะเรียกกลอน8ถ้าเราเรียกกลอน8คือเราเรียกตามจำนวนคำถูกป่ะเราเรียกตามจำนวนคำนะเราถึงเรียกมันว่ากรอน8กรอน6กรอน4ถูกป่ะจริงๆมันมีกรอนมีหลายแบบโอ้โหถ้าจะพูดเรื่องนี้ยาวมากเลยกรอนมีตั้งหลายแบบมีตั้งแต่กรอนอะไรกรอนตลาดคือกรอนที่เขาใช้ในการขับร้องใช่มั้ยมีกรอนเสภาคือนี่กรอนเสภาป่ะกรอนเสภาคือลักษณะที่ใช้กลับเป็นเครื่องกำกับจังหวะใช่มั้ยมีกรอนกรอนลำนำกรอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะกรอนบทละครอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้อ่ะเรามาเริ่มดูลำดับแรกเลยนะคือกลอนสุภาพดูกลอนสุภาพหรือที่เราชอบเรียกกันกลอน8นั่นแหละนะน้องๆเห็นบนกระดานที่พี่กลมๆมาให้เห็นไหมที่เราเรียกกลอน8คือในแต่ละวรรคมีประมาณโดยเฉลี่ยแล้วประมาณกี่คำ8คำเราจะเรียกตามจำนวนคำในแต่ละวรรค3 4 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8ถูกไหมดูเนี่ยน้องๆเห็นบนกระดานเนี้ยนะที่พี่วงที่พี่ขีดมา4บรรทัดทราบมั้ยใน4บรรทัดของพี่มีกี่บท2บทโอ๊ยเห็นมั้ยเฉพาะคำประพันธ์หรือเปล่าเนี่ยคนเนี้ยนะ2บทนะ2บทถูกต้อง2บทบทนึงอยู่ไหนบทนึงกี่บรรทัดบทนึงกี่บรรทัด2บทนึง4บรรทัดโอเคกลับบ้านไปลูกบทนึงมี2บรรทัด
แหมเมื่อกี้ตอบมาก็อุตส่าห์หลงดีใจนะบทนึงมี2บรรทัดเนี่ยบทนึงเห็นป่ะเนี่ยบทนึงนี่บทที่1อันนี้บทที่2ถูกไหมบทนึง1บทมี2บรรทัดก็คือมี4วรรคเนี่ยถูกป่ะเมื่อกี้ที่ตอบคือจะตอบ4วรรคใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหม1บทมี4วรรคเนี่ยเขามีชื่อวรรคด้วยน้องๆทราบชื่อวรรคไหมวรรคหนึ่งวรรคสองโอเคกลับบ้านไปลูกเขาเรียกว่าวรรคอะไรสดาบอะไรต่อรับวรรครองแล้วก็วรรคส่งเก่งจังเห็นไหมเห็นไหมคนนี้มีความรู้จริงนี่วรรคส่งอ่ะดูหนึ่งบทดูคณะคณะคณะน้องๆดูคำว่าคณะคณะแปลว่าจำนวนคำคณะเนี่ยแปลว่าจำนวนคำคณะ1บทในแต่ละ1บท1บทมี2บาทถูกป่ะ1บทมี2บาทอ่ะลองดูนะ2บาทก็คือเนี่ยบาทข้างบนกับบาทที่2เนี่ยบาท1กับบาท2ถูกไหมดูนะ1บทมี2บาทบาทเอกกับบาทโทเขาเรียกเขามีชื่อเรียกด้วยลูกเขาเรียกบาทเอกใช่ไหมลูกแล้วก็บาทโทนะเขาเรียกบาทเอกกับบาทโทนะ1บทมี2บาททีเนี้ยข้อสอบบางโรงเรียนออกลึกมากเลยเขาใช้คำว่า2คำกลอนก็ได้แต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะถ้าน้องเคยอ่านเจอเนี่ยนะ1บทมี2บาทหรือ2คำกลอนเนี่ยก็คือ2บาทบาทเอกบาทโทนะบาทละกี่วรรคเออบาทละ2ดิก็นี่อ่ะบาท1ถูกป่ะเพราะนั้นบาทหนึ่งก็ต้องมี2วรรควรรคละกี่คำ8ทันหรือเปล่านะทีนี้เรามาดูสัมผัสกัน เวลาเราแบ่งวรรคเราจะอ่าน3 2 3ถูกป่ะ3 2 3เห็นไหม3 2 3 3 2 3ถูกป่ะอ่ะทีนี้มาดูสัมผัสกันสัมผัสคำสุดท้ายของวรรคสดับวิ่งไปไหนอ่ะ วิ่งไปคำที่อะไร3คนนี้เก่งกลอนจริงๆนะเนี่ยจริงป่ะไม่จริงอ๋อดาวใช่ไหมนะส่งไปที่ตำแหน่งที่3หรือ4หรือ5ถูกป่ะแต่ตำแหน่งบังคับอ่ะคือ3แต่ถ้าไม่3ก็แค่4หรือ5ก็ได้แต่เกิน5ไม่ได้แล้วนะใช่ไหมตรงนี้วิ่งไปไหนวิ่งไปนี้เหมือนกันแล้วก็ขึ้นไปนี้ถูกเปล่าข้างล่างก็เหมือนกันนะครับข้างล่างก็แบบนี้นี่วิ่งไปไหนเหมือนกันเลยทุกประการเลยนะทุกประการเลยนะอย่างนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามี2บทอย่าลืมนะนี่บท1นี่บท2นะครับน้องๆถ้ามันมี2บท มันต้องมีสัมผัสอะไรตรงเนี้ยสัมผัสระหว่างบทเนี่ยสัมผัสระหว่างบทถูกป่ะมันต้องมีสัมผัสระหว่างบทนะเพื่อส่งให้ มันให้เสียงมันไพเราะถูกป่ะไม่ใช่แบบจู่ๆบทหนึ่งแล้วพอขึ้นบทใหม่แล้วก็ต่างคนต่างสัมผัสไม่ได้มันต้องมีสัมผัสที่มันส่งเสียงเชื่อมกันนะลองดูนะกรสุภาพ1บทมี2บาทจริงๆตรงเนี้ยน้องๆรู้ไหมจริงๆตรงเนี้ยมีน้องบางคนนะท่องจนแบบไม่รู้จะท่องยังไงคำตอบพี่จะบอกว่าน้องต้องท่องน้องก็เขียนภาพเนี้ยพยายามเขียนภาพเนี้ยให้ชินถูกไหมแล้วน้องก็จะรู้ว่าอ่ะนี่คือบทหนึ่งของเขานะเนี่ย1บทมี2บาทบาทเอกบาทโทหรือ2คำกรถูกไหมมี4วรรคเนี่ยวรรคละประมาณ8แล้วน้องก็โยงสัมผัสถูกไหมโยงสัมผัสแต่สิ่งหนึ่งของกลอนที่น้องต้องทราบคือกลอนสิ่งที่เขาบังคับอ่ะนะเขาบังคับเสียงวรรณยุกต์ที่เขาบังคับอ่ะนะเขาบังคับเสียงวรรณยุก
กลอนอ่ะเขาบังคับเสียงวรรณยุกต์คือเสียงวรรณยุกต์ที่เขาบังคับคือตรงเนี้ยตำแหน่งสุดท้ายของแต่ละวรรคอันนี้คือเขาบังคับเข้าใจนะครับอันนี้คือเขาบังคับว่าห้ามลงเสียงอะไรนะอ่ะเรามาดูนะเรามาดูเช่นตรงเนี้ยเอาใช้สีดำแล้วกันนะครับอ่ะเช่นตรงเนี้ยห้ามลงเสียงตรีห้ามลงตรีนะอันนี้ห้ามอะไรห้ามตรีกับสามัญห้ามเสียงตรีกับสามัญห้ามตรีกับสามัญนะส่วนตรงเนี้ยสองวรรคเนี้ยรองกับส่งเนี่ยนะวรรครองกับวรรคส่งเนี่ยห้ามจัตวาห้ามลงเสียงจัตวานะแต่ข้อสอบเคยออกว่าถ้าเกิดตำแหน่งเสียงที่ได้รับความนิยมคือนิยมสามัญนิยมเสียงสามัญนะเสียงที่ได้รับความนิยมนะคือนิยมเสียงสามัญนะครับคือนิยมเสียงสามัญ นะอันนี้คือกลอนแต่กลอนเนี่ยไม่ค่อยออกถามว่าออกไหมก็ออกบ้างส่วนใหญ่ถ้าออกก็คือจะแบบข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้ข้อความมาติดกันข้อสอบส่วนใหญ่ใช่ไหมมันก็จะเหมือนที่เราจะไปฝึกทำกันนะเนี่ยจะออกแบบนี้จะให้ข้อความติดกันที่ยังไม่ได้แบ่งมานะน้องๆต้องแบ่งเองหน้าที่ของน้องคือน้องต้องแบ่งเองว่าถ้าน้องแบ่งแล้วน้องโยงสัมผัสแล้วเนี่ยมันจะเป็นคำประพันธ์อะไรนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูประเภทถัดมากาบ กาบคำประพันธ์ที่ชื่อว่ากาบเนี่ยกาบที่สองเนี่ยชนิดแรกเลยนะกาบตัวแรกของเราคือกาบยานี11เวลาข้อสอบออกนะครับน้องๆเขาจะให้คำว่ากาบยานีเฉยๆแต่น้องต้องรู้ว่ายานีมีจำนวนเท่าไหร่11เพราะอะไรน้องหลายคนไปในห้องสอบปุ๊บตอนติวไปเก่งๆแต่พอไปในห้องสอบเฮ้ยเนี่ยนับไป11นับไป11แต่11นี่มันกาบอะไรวะเฮ้ยมันยานีหรือชาบังถูกไหมคือไปตายน้ำตื้นน่ะถูกป่ะแบ่งทุกอย่างได้หมดแต่ลืมว่ามันเรียกชื่ออะไรถูกป่ะน้องแบบนี้นี่เข้าข่ายนะไม่น่าสงสารนะแบบนี้น่าสมน้ำหน้าถูกป่ะเพราะว่าทำไมเรียนแล้วคือแบบทุกอย่างคุณได้หมดแต่คุณไปพลาดจุดนั้นน่ะถูกป่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆทุกคนต้องแก้ปัญหาตรงนี้เลยคือดักทางเลยนะเวลาข้อสอบเขาให้มาข้อสอบเขาจะให้แค่กาบยานีแค่นี้แต่น้องต้องรู้ว่ายานีของน้องมีจำนวนคำเท่าไหร่11ถูกป่ะครับ11เนี่ยเรานับปามแค่ในแค่บาทเดียวนะเพราะยานี11เนี่ยในจำนวนคณะ1บทเนี่ยของเขาเนี่ยเหมือนเดิมมี2บาทถูกป่ะเนี่ยคือบาท1บาท2ถูกไหม1บทมี2บาทมีกี่วรรคมองภาพกี่วรรคหรอ1บทนะ2บาทนะลูก2วรรคหรอเอ้ยเอาใหม่เนี่ยเห็นไหมแสดงว่าไม่เข้าใจ1บทมี2บาทนี่บาทเอกนี่บาทโทมี2บาทแล้ว2บาทมีกี่วรรค4ดิถูกไหมเนี่ยวรรคหน้าวรรคหลังวรรคหน้าวรรคหลังวรรคหน้ากี่คำ5หลังเท่าไหร่6ถูกเปล่าหน้า5หลัง6อ่ะดูสัมผัสนะดูสัมผัสซิสัมผัสเป็นไงนะสัมผัสเป็นอย่างนี้นี่ข้างล่างเหมือนเดิมแล้วถ้าสัมผัสระหว่างบทต้องมีป่ะมีอยู่ไหนนี่นี่คือระหว่างบทถูกเปล่านี่คือสัมผัสระหว่างบทนะดูนะหน้า5หลัง6
หน้า5หลัง6สัมผัสแบบนี้เนี่ยพอน้องๆเจอแบบนี้ปุ๊บน้องๆจะบอกโอ้โหง่ายจังเลยใช่ง่ายแค่เรื่องเดียวแต่ถ้าเธอเอาทุกเรื่องมารวมกันปุ๊บตีกันถูกไหมข้อสอบไม่ได้ออกกราบยานีให้หนูทำ20ข้อนี่ลูกถูกป่ะดีไม่ดีมันก็ไม่ออกถูกป่ะน้ำมันอาจจะออกกราบอื่นก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเธอต้องพยายามวิธีการนะน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าจำไม่ได้นะถ้าน้องๆทำยังไงห้ามมองด้วยตาเปล่าเพราะทุกอย่างมันไม่สามารถลอยเข้ามาสู่สมองคุณได้หนูต้องทำยังไงต้องเขียนถูกป่ะหาเศษกระดาษเปล่าๆที่บ้านอ่ะนะสมุดในโรงเรียนที่เหลือๆใช้อ่ะก็มาเขียนซะนะครับอ่ะถัดไปกราบที่2ชนิดของกราบที่2คือกราบฉบังอันนี้พี่เขียนมาให้16เอ้ยข้อนี้1บทของเขานะดูนะดูคณะนะ1บทมี3วรรคอันนี้1บทอันนี้บท1ลูกดูนะอันนี้บท1 1บทอันนี้ก็อีก1บทนะ1บท1บทนะ1บทมี3วรรควรรคแรกกี่คำ6วรรคที่2 4วรรคที่3 6ถูกไหมเนี่ย6 4 6ถูกไหมเอาใหม่นะ6 4 6สัมผัสเป็นยังไงสัมผัสดูสัมผัสพร้อมกันนะสัมผัสเป็นอย่างนี้นี่6ไป10 6ไป10ระหว่างบทอยู่นี้นี่ระหว่างบทนี่ระหว่างบทนี่คือระหว่างบทคือระหว่างบทถูกป่ะอันนี้คือระหว่างบทนะครับระหว่างบทนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ทวนใหม่ทวนใหม่ทวนใหม่อย่ามองอ่ะพอเรามาพูดฉบังสิบหกปุ๊บอ่ะอย่ามองนะอย่ามองมองบนกระดานมันก็ไม่มีให้เธอดูแล้วนะอากาศเมื่อกี้เรากล่าวอะไรเมื่อกี้เราพูดกล่าวอะไรยาอะไรยานี11ยานี11ยานี11 1บทมีเท่าไหร่2บาทใช่ไหมแล้วมีกี่วรรคสี่วรรคอ่ะวรรคหน้ากี่คำหน้าห้าหลังหกอ่ะเปลี่ยนใหม่อ่ะฉบังบ้างฉบังหนึ่งบทมีกี่วรรคสามวรรคแรกเท่าไหร่หกวรรคที่สองสี่วรรคที่สามหกอ่ะแล้วคำประพันธ์แรกสุดถูกไหมอันแรกเลยกลอนสุภาพกลอนสุภาพสุดที่เขาบังคับอันนี้เขาบังคับอะไรตรงเนี้ยเขาบังคับอะไรเสียงของอะไรบังคับสัมผัสสัมผัสมันไม่ได้ตรงนี้อันนี้เขาบังคับเสียงวันนายกถูกป่ะเขาจะพาเขาเน้นเสียงวันนายกถูกไหมเนี่ยจุดพลาดตรงนี้แหละคือจุดที่ข้อสอบโอเน็ตหรือข้อสอบแข่งขันใดๆเขาเอาไปออกเข้าใจยังฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูว่าเอ้ยจุดไหนที่เพื่อนๆส่วนใหญ่ในประเทศไทยเขาพลาดกันนะน้องๆต้องพยายามอุดตรงนั้นซะถูกไหมลูกพยายามอุดตรงนั้นซะทำให้ได้นะครับอ่ะค่อยๆไปนะค่อยๆไปไม่ยากนักเรียนจริงๆมันง่ายมากเลยนะเพียงแต่ว่าเธอเข้าใจป่ะเธอไม่ได้ใช้มันทุกวันนะเธอไม่ได้ตื่นเช้ามาเธอไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เธอเป็นกราบยานี11ถูกป่ะหรือว่าเธอจะแบบขอสตางค์คุณแม่เธอต้องขอสตางค์คุณแม่เป็นกราบฉบังสิบหกเธอไม่ได้พูดแบบนั้นถูกไหมฉะนั้นเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันก็ได้เองนะถัดมากราบอันนี้ดูเยอะหน่อยกาบสุรางคณาง28สุรางคณาง28ดูอันนี้เยอะมากนะ1บทของเขานี่คือ1บทลูกนี่คือ1บทนี่ก็อีก1บท1บทกี่วรรคมองภาพกี่วรรค3 6โอ๊ยน่ารัก7เธอนับเลขไปมั้ยเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ถูกป่ะ1บทกี่วรรคเจ็ดวักเท่าไหร่วักเท่าไหร่ห้าหรอวะสี่โอ้ตายเอาแว่นไหมคอนแทคไหมยัดเข้าไปนะนะหนึ่งบทมีเจ็ดวักละ
สี่คำอ่ะใครโยงสัมผัสได้บ้างไม่มีเลยครูยกให้ครูยกให้อ่ะสัมผัสสัมผัสโยงยังไงนี่ตรงนี้โยงมานี้นี่บทหนึ่งนะบทที่สองเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนนี้นี่ยกมาไหนนี่นี่ครับถูกไหมนี่คือสัมผัสระหว่างบทอยู่ไหนจ๊ะอันนี้คือระหว่างบทถูกป่ะอันนี้คือสัมผัสระหว่างบทถูกไหมอันนี้คือสัมผัสระหว่างบทถูกไหมอันนี้คือสัมผัสระหว่างบทนะ นี่คือกราฟสุรางคนาง28 1บทมี7วรรควรรคละ4คำถูกป่ะนะฉะนั้นเวลาน้องแบ่งแต่เวลาข้อสอบออกถ้าแบ่งแบบนี้เธอจะจำได้ถูกป่ะถ้าออกแบบนี้เธอจะจำได้แต่ถ้าข้อสอบมาแบบไม่ได้แบ่งวรรคให้เธอจะจำไม่ได้ถูกป่ะเธออาจจะแบ่งแล้วผิดพลาดประการใดก็ไม่รู้ละอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูข้อสอบกันก่อนนะอ่ะลองดูอ่ะเดี๋ยวลองดูกันปึ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราพักโครก่อนอ้าวข้อนี้เวลานี่คือแนวข้อสอบน้องๆฟังพี่นะนี่คือแนวข้อสอบปึ๊บอ่ะอ๋อชัวร์เลยอ๋อแน่ๆเลยนะข้อสอบแบบนี้อ่ะฟังนะข้อสอบไม่ได้แบ่งวรรคมาให้น้องเลยน้องต้องทำไมแบ่งเองจ้าทำไงล่ะมี2วิธีถ้าน้องคนไหนที่เทพมากๆแบบว่าชาติที่แล้วเป็นกวีมาก่อนอะไรแบบนี้ถูกไหมน้องก็จะเห็นปุ๊บแล้วก็เออแบ่งปุ๊บคือมันต้องเริ่มจากยังไงอะถ้าเด็กที่คนไหนยังอ่อนอยู่ยังแบ่งไม่เก่งน้องต้องเริ่มวิธีแบบสตาร์เตอร์เลยอะเหมือนแบบค่อยๆก้าวบันไดขั้นที่หนึ่งอะแต่ถ้าสมมติว่าน้องคนไหนที่แบบอ่ะสมมติอย่างพี่เห็นจบปุ๊บข้อนี้ปุ๊บพี่ก็จะพยายามแบบพี่ก็จะถ้าอ่ะลองดูวิธีก่อนนะพี่ก็จะวิธีแบบเอ้ยมองแบบเอ้ยมีกรมีกาบนะอย่างพี่ก็จะตัดละพี่ก็จะตัดข้อยกรบทละครข้อนี้ไม่ใช่เพราะคำว่าถ้าเป็นกรบทละครนะครับถ้าเป็นกรบทละครมันต้องขึ้นด้วยคำว่าเมื่อนั้นบัดนั้นหรืออีกคำหนึ่งคือคำว่ามาจะกล่าวบทไปเคยไปดูลิเกกันไหมจ๊ะลิเกก็จะมาจะกล่าวบทไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือถ้าน้องๆอ่านรามเกียรติ์อะไรเงี้ยก็จะเป็นกล่าวบทละครก็จะขึ้นเมื่อนั้นบัดนั้นพี่ตัดออกกรอน6ถ้ากรอน6มันต้องวรรคละ6ได้ป่าวะ3หอกและ7หอกก็แต่งออกล่อสอดแนมยักษ์แยบยนต์กลแกมข่าวมอนสัมผัสไม่ใช่ถูกไหมคุณพี่ก็ตัดพี่เหลือชบังกับยานีแล้วน้องๆลองคิดดิเอาเร็วขอตัวแทนหนึ่งคนออกมาแบ่งเดี๋ยวตะโกนให้เพื่อนๆได้ยินเลยทั่วห้องไปเลยดีเอากราบยานีนะเห็นไหมน้องฉันทะลักสุดหล่อนะ เป็นยานีอ่ะน้องอะไรนะปอนนะสงสัยชาติที่แล้วเขาเกิดเป็นหนูพัดเป็นบุตรของสุนทรภู ที่เกิดจากนางจันทร์นะชาติที่แล้วน้องต้องเกิดเป็นหนูพัดแน่เลยเนี่ยอ่ะเป็นยานีแบ่งยังไง แบ่งไงครับยานีเท่าไหร่ยานีเท่าไหร่11วรรคหน้าเท่าไหร่5วรรคหลังเท่าไหร่6อ่ะพร้อมกันทั้งห้อง1 2 3นี่มีเสียงแค่นี้หรอไม่โอเคเอาใหม่1 2 3 3หอกและ7หอกอ่ะหยุดใช่มั้ยหยุดยัง3หอกและ7หอกต่อแล้วก็แต่งออกล่อสอดแนมอ่านว่าก็ออกเสียงใหม่ก็ออกเป็นเสียงสั้นนะก็แต่งออกล่อสอดแนมวรรค
ต่อแล้วยับแยบยับอะไรล่ะยับแยบยนต์กลแกมอ่านไหมยับแยบยนต์กลแกมต่อข้าวมอนย้อนย่อบอกทันอ่ะถูกไหมถูกป่ะถูกเลยนะอ่ะ3ห่อและ7ห่ออ่ะดูย้อนหลังหน่อยสิเผื่อน้องชอบมะม่วงของเราผิดนะนี่ห่อนี่ถูกไหมอ่ะใช่เลยถูกต้องข้อนี้เป็นกาบยานี11เยี่ยมมากนะครับอ่ะข้อ2วิธีการเรามาดูวิธีการทำกันเรา1 1 1 1 1 1 1 1วิธีการทำข้อ1นะเรานับจำนวนคำทั้งหมดเรานับจำนวนคำทั้งหมดเราใช้วิธีการนับจำนวนคำทั้งหมดน้องๆฟังนะพี่บอกว่าเฮ้ยพี่ใช้จำนวนวิธีการนับจำนวนคำทั้งหมดว่านับไปเท่าไหร่แล้วพี่นำมาแบ่งครึ่งนำมาแบ่งครึ่งถูกไหมลูกพี่นำมาแบ่งครึ่งแปลว่าได้เท่าไหร่แล้วลองมาดูว่าเอ๊ะมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าอ่ะน้องๆลองนับดูทั้งหมดได้เท่าไหร่ติดเหล้าเนี่ยอ่ะติดเหล้าเมาตะนำหงำไปใครทัดขัดใจก็เคียนก็ฆ่าหน้าสะแยงเคยขะยันลาดชะกะรันแข็งแรงกลับเปลี่ยนกลับแปลงหยำเยอะเลอะเหลวเลวซ้ำโอ้โหได้เท่าไหร่3 4 5 6 7 35 36 37ถูกป่ะใช่ไหม3 45 6 7 35 36 37ถูกป่ะได้ประมาณ37โอ้37ปุ๊บใช่ป่ะถ้าเรามาแบ่งครึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่10เท่าไหร่18ถูกป่ะประมาณ18อ่ะคือ 18.5 แต่ว่าแบบแหมเรามันอรุ่มอร่วยเพราะว่าบางทีมันมีเสียงแบบรวบเสียงเข้าด้วยกันถูกป่ะประมาณ18อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณ18ปุ๊บอ่ะทีเนี้ย18เนี่ยดูดิยานี11ถูกป่ะพราน11ใกล้เคียงป่ะไม่ใกล้เลยสุราคนางเท่าไหร่20เท่าไหร่28แต่นี้มันต่อให้มัน37มันก็ไม่ใกล้ต่อให้เราไม่แบ่งมันก็ไม่ใกล้ต่อให้เราแบ่งแล้ว18มันก็ไม่ใช่ฉะนั้น2ช้อยนี้ต้องตัดเข้าใจเปล่าถามว่าการที่เราตัดตัวเลือกออกไปเนี่ยทำให้เราเนี่ยเหลือตัวเลือกในวงจำกัดถูกไหมพอน้องเหลือตัวเลือกในวงจำกัดปุ๊บน้องก็สามารถเอามาแบ่งได้แล้วนะทีนี้อินทวิเชียนฉัน11เนี่ยอินทวิเชียนฉัน11มันไม่ใช่นะครับเพราะอะไรรู้เปล่าเดี๋ยวเรามาบอกความลับกันอินทวิเชียนฉันเนี่ย11เนี่ยขอลบตรงนี้นะเดี๋ยวพื้นที่เขียนไม่พออินทวิเชียนฉัน11เนี่ยหน้าตาเขาเหมือนยานี11เลยรู้ป่ะหน้าตาเขาเหมือนยานี11เลยหน้า5หลัง6น้องๆดูดีๆนะออนเน็ตนี้สนุกวิธีการจำของเรานะยานี11นะอินทวิเชียนฉัน11ก็หน้า5หลัง6เหมือนกัน5 1 2 3 4 5 6ถูกป่ะแต่ความแตกต่างของเขาต่างตรงไหนเขาบอกว่าอินทวิเชียนฉัน11เนี่ยบอกเราบอกแล้วจำได้มั้ยมาตอนต้นพี่พูดแล้วว่าฉันบังคับอะไรลูกฉันบังคับมันคับกะรันไปเอามาจากไหนเนี่ยฉันบังคับกะรันเนี่ยหนูมีสติหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพี่สอนมาตั้งแต่นาทีที่1นะฉันบังคับคะรุละหูใช่ไหมหนองตราหนองตาหนาหนองตาหนาอ่ะฉันบังคับคะรุละหูถูกป่ะทีนี้อินทวิเชียนเนี่ยมันอินทวิเชียนฉัน11ถูกป่ะหน้า5หลัง6มันบังคับตรงเนี้ยตำแหน่งที่3 6ตำแหน่งนี้นะ3 6 7 9 3 6 7 9เนี่ย
3679เนี่ยบังคับละหุถูกป่ะบังคับละหุเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบนี้ถูกป่ะนะ3679เนี่ยนะต้องเป็นละหุใช่ไหมอันนี้ถึงจะเป็นอินเทอร์วิเชียนถ้าเป็นยานีอ่ะยกตัวอย่างพี่ย้อนกลับไปข้อเมื่อกี้ตำแหน่งที่3679อ่ะอ่ะ3หอกและ7หอกอ่ะและเป็นละหุอันนี้ใช่วรรคหน้าเป็นแบบนี้ก็โอเคก็แต่งอ้าวแต่งไม่ใช่แต่งเป็นครุพอมีตัวสะกดแสดงว่ามันเป็นอินเทอร์วิเชียนไม่ได้แล้วถูกป่ะเพราะมันอย่างนี้มันต้องเป็นยานีใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยน้องๆจำยังไงน้องๆก็จำตำแหน่งที่3679เข้าใจไหมให้จำว่า3679บางคนไม่ยอมจำอะไรง่ายๆบางคนง่ายๆแบบ3679ไม่จำไปจำว่าไงรู้ไหมไปจำว่าอ่ะอ่อุอ่ะอ่ะอุอุอ่ะอุอ่ะอ่ะอ๋อเธอเข้าใจไหมถ้าเธอไปในห้องสอบปุ๊บเนี่ยนะแล้วเธอคนมันเยอะเธอแบบอ่ะอ่ะอุอ่ะอุ้ยคนเยอะอะไรอุอะไรอ่ะก่อนหน้าวะถูกไหมพลาดเลยน้องจำ3679จบถูกไหมครับนะแค่นั้นอ่ะฉะนั้นอินเทอร์วิชั่น11ไม่ใช่ชบัง16น้องต้องแบ่งนี้แบ่งยังไง แบ่งไงข้อนี้ติดเล่าเมาประนำหงำไปอ่ะลองดูซิใช่ไหมอ่ะลองดูนะติดเล่าเมาประนำหงำไป6 4 6ป่ะ1 2 3 4 5 4 5 6ติดเล่าเมาประนำหงำไปคือมันมีการอ่านแบบรวบเสียงถูกไหมติดเล่าเมาตระนำถูกไหมตระนำนะเป็นหนึ่งหนำไปถูกป่ะใครทัดขัดใจก็เคี่ยนก็ฆ่าหน้าสะแยงถูกไหมเคยขยันราชกรันแข็งแรงกลับเปลี่ยนกลับแปลงอะไรต่อย่ำเยอะเลอะเหลวเหลว3ถูกไหมฉะนั้นคำตอบคือกับชบัง16นะครับอ่ะอีกข้อหนึ่งข้อนี้เราเฉลยข้อนี้เป็นชบังแต่น้องแบ่งไงข้อเนี้ยข้อ3เนี่ยข้อ3แบ่งไงเออข้อเนี้ยเฉลยเลยเฉลยเป็นชบังเลยเพราะเวลาเราไม่พอแต่ให้น้องแบ่งเลยน้องแบ่งสิ646น้องแบ่งไง646พอได้ไหมพร้อมกันนะพร้อมกันนะพร้อมยังหนูพัดพร้อมยังหนูพัด เปลี่ยนชื่อเขาเป็นหนูพัดนะเพราะเขาเก่งวรรณศิลป์นะชาติที่แล้วเขาอาจจะเป็นลูกคุณสุนทรภู่มาก่อนนะอ่ะแบ่งยังไงแบ่งยังไงอ่ะน้องชอบชบาพร้อมไหมอ่ะหนึ่งสองสามใช่เฉอ่ะวักใช่ไหมผิดองค์ผิดใจใช่เฉปุ๊บอ่ะต่อโปรดทำหย่ำเปต่อโสกกระโปรกลามกไม่ใช่ลามกโสกกระโปรกลามกหยาบคายเหมือนพูดปีศาจสิงกายหน้าเอียนหน้าอายหน้าเกลียดเสนียดหนักหนาแหมที่คำว่าเสนียดเน้นเสียงหนักได้เลยนะหน้าเกลียดเสนียดหนักหนาถูกป่ะเนี่ยใช่เลยเนี่ยกี่บทเนี่ยกี่บทผิดองค์ผิดไปไฉเฉปนทำหยำเปดามอ้าวคายเหมือนพูดปีศาจสิงกายหน้าเอียนหน้าอายหน้าเกลียดเสนียดหนักหนาใช่ไหมสองบทนะครับเป็นสองบทอ่ะอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวข้อนี้อย่าพึ่งข้อนี้เป็นโครงยังไม่เฉลยดูข้อนี้ก่อนอ่ะไม่ให้ชอยข้อนี้ทำยังไงเจอในห้องสอบถ้าเจอในห้องสอบทำยังไงถ้าไม่รู้อย่ามั่วเข้าใจไหมวิธีการมั่วคือวิธีการของคนที่ไม่ฉลาด ใช้คำนี้ดีกว่าเนาะวิธีการมั่วคือวิธีการของคนที่ไม่ฉลาดฉะนั้นเนี่ย
เรายังพอมีเวลาน้องลุยเลยนับอะไรนับพุทธมนต์คำอ่ะนับเท่าไหร่วันที่10 2สิงหาเอกอ่องเฉลิมพระชนนะมารพระแม่ยอดฟ้าขวัญล่าไทยสถานพระผู้เอาพานช่วยราชพ้นเข็นนี่แบ่งนี่อ่านได้แบ่งได้แล้วนะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย31ถูกไหมน้องๆ31ปึ๊บ31ทีเนี้ย31บางอย่างเราอย่าเพิ่งแบ่งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้31จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจริงๆแล้วนะจะบอกว่าถ้าน้องได้28คือ28มันเป๊ะอยู่แล้วนึกออกมั้ยถ้าน้องได้เท่าไหร่ลูกน้องได้29น้องได้30น้องได้31ประมาณเนี้ยน้องรู้มั้ยว่ามันมีโอกาสเป็นอันนี้ถูกป่ะมันมีโอกาสเป็นสุราคณัง28เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเวลาการนับคำเนี่ยมันไม่ได้4เป๊ะนึกออกป่ะบางทีมันก็มีการแบบรวบเสียงแต่เวลาเรานับเป็นทีละพยางค์เข้าใจไหมครับอ่ะลองดูข้อนี้อ่ะเป็นยานีพี่ว่าเป็นยานีไม่ได้อ่ะน้องลองดูพิสูจน์ถ้าเป็นยานีได้ไหมวันที่หน้า5หลัง6วันที่12สิงหาเอกอ่องเฉลิมพระผิดฉบับ16ได้มั้ย646วันที่12สิงหาเอกอ่องโอ้ไม่ได้คงสี่สุภาพคงสี่สุภาพมัน5 2 5 2 5 2 5 4แล้วก็มีซอยๆซึ่งมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฉะนั้นข้อนี้มันเป็นสุราคณางน้องๆแบ่งยังไงอ่ะเริ่มสุราคณางเจ็ดวรรควรรคละเท่าไหร่4ใช่ไหมวรรคละ4อ่ะลองเริ่มดูวันที่12สิงหาเอกอ่องเฉลิมพระชนมาน พระแม่ยอดฟ้า ขวัญล่าไทยสถาน พระผู้เอาพานพานนั่นคือภาระช่วยราษฎรพ้นเข็นช่วยราษฎรพ้นความยากลำบากถูกไหมข้อนี้ก็เป็นสุราคณาง28นะครับอ่ะทีนี้เราย้อนกลับมาถึงคำประพันธ์ รูปแบบสุดท้ายอันนี้ออก โครงสี่สุภาพนะโครงสี่สุภาพน้องๆจำไว้อย่างหนึ่งนะโครงเนี่ยบังคับเอกโทโครงเนี่ยบังคับเอกโทนะโครงเนี่ยเป็นคำประพันธ์ที่บังคับคำเอกและโทถูกป่ะบังคับคำเอกและบังคับคำโทฉะนั้นเนี่ยมันมีโครงสี่สุภาพเนี่ยมันมีโครงเนี่ยน้องๆเห็นไหมโครงที่พี่เขียนมาเนี่ยคือโครงแม่บทนี่นะครับคือโครงแม่บทเด็กทุกคนต้องจำได้ถ้าเด็กทุกคนจำโครงบทนี้ได้ปุ๊บภาพข้างล่างน้องจะได้โดยอัตโนมัตินะที่เราท่องว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างถูกป่ะอันใดพี่เอ๋ยเคยท่องไหมเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อถูกไหมลูกนะเนี่ยคือโครงสี่สุภาพของเขาเนี่ยคือ1บท1บทมีด้วยกันทั้งหมด4บาทนะ1บทมี4บาทดูบาทที่1อยู่นี่ตัวนี้นะบาท1 2 3 4นะบาท1 2 3 4ทีเนี้ยเขาบังคับเอกโทตรงไหนนี่ไงเอกโทเขาบังคับตามเนี้ยครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างปึ๊บอันใดพี่เอ๋ยอันนี้คือสร้อยเสียงย่อมอ่ะเอกดูนะว่าตรงภาพข้างล่างไหมยอยศใครทั่วล่าเอกโทสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อเอกเจ็ดโทสี่ป่ะ3 4 5 6 7 1 2 3 4ถูกไหมแล้วน้องต้องรู้สัมผัสด้วยสัมผัสมันอยู่ตรงนี้
มาเนี่ยสัมผัสนะเอกอย่างนี้ไม่ทางนี้ทางนี้เหมือนการโยมเหมือนข้างบนเลยมันนี่ถูกป่ะโทรไปโทรตรงนี้นะครับเนี่ยทีนี้มันมีเงื่อนไขว่า ถ้าน้องคนไหนรู้จริงๆน้องจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้เจ้าเอกโทรตรงเนี้ยมันสามารถสลับกันได้เสียงหรือเสียงอ้างเล่าได้เสียงหรือเสียงอ้างเล่าหรือเล่าอ้างได้สลับได้เข้าใจป่ะนะสลับตำแหน่งกันได้นะนี่ตรงนี้เนี่ยคณะของเขา1บทของเขามี4บาท1บทมี4บาทมีทั้งหมดกี่วรรค1 2 3 4 5 6 7 8ถูกไหมแต่เราเขียนให้ละเอียดหน่อย1บทมี4บาท1บาทมี2วรรคใช่ป่ะมี2วรรคคือวรรคอะไรกับวรรคอะไรวรรคหน้าแล้วก็วรรคหลังถูกไหมฮะมีวรรคหน้าแล้วก็วรรคหลังบังคับเอกโทเอกเท่าไหร่7โทเท่าไหร่4ถูกไหมแต่เรื่องนี้เวลามันแบ่งอ่ะมันจะแบ่งค่อนข้างยากเพราะว่าน้องต้องสังเกตน้องต้องพยายามสังเกตให้ดีถ้าเกิดเขาไม่ได้แบ่งวรรคมาให้แบบนี้การที่เราจะแบ่งกลับมาแบบนี้น้องต้องดูว่าในแต่ละวรรคเนี่ยจำนวนคำของเขาเนี่ยถ้าวรรคหน้านะ5 5 5 5น้องไล่มาเลยข้างหลังเนี่ย2 2 2 4ยกเว้นตรงนี้อาจจะมีสร้อยถูกไหมฮะเนี่ยคือสร้อยตรงนี้คือคำสร้อยฉะนั้นโดยเฉลี่ยของเขาเนี่ยบทหนึ่งของเขาเนี่ย20เท่าไหร่20 24 26 28 30แสดงว่าบทหนึ่งของเขามี30คำเป็นอย่างต่ำถูกไหมครับถ้ามีสร้อยแห่งหนึ่งก็มี32หรือ34ถูกป่ะอาจจะมี32ถึง34แล้วแต่ถูกป่ะแล้วแต่ว่าน้องๆจะมีแล้วแต่ว่าบทกวีนิพนธ์บทนั้นเขาจะมีคำสร้อยมามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมอ่ะน้องลองดูไม่ให้เสียเวลาเราลองประเมินทดสอบเราของจริงเลยครับข้อที่เท่าไหร่ข้อนี้ไหมข้อที่4โอเคข้อนี้เป็นเฉลยเลยนะข้อนี้เป็นโครง4สุภาพแต่น้องลองแบ่งดูสิว่าข้อนี้น้องแบ่งยังไงน้องแบ่งยังไงอาจมีตัวบ่าย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 ตัวบ่ายตัวบ่ายตัวบ่ายคือ5 2 5 2 5 2 5 4อ่ะแล้วก็มีสร้อยอยู่ได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวตัวอะไรอีกอ่ะลองดูพร้อมกันวรรคหน้ามี5ใช่ไหมอ่ะลองดูนะพร้อมกันอ่ะได้เวลากล้วยไม้ออกดอกช้าเดี๋ยวก่อนนะตัวมันเล็กไปเปล่านะอ่ะกล้วยไม้ออกดอกช้า5ป่ะวรรคหน้า5ถูกไหมแล้วดูดิตรงเนี้ยเสียงลือเสียงเล่าอ้างอ่ะน้องดูนี่ดิเสียงลือเสียงเล่าอ้างเนี่ยเอกโทแต่เราลืมน้องห้ามลืมว่าตำแหน่งคำเอกถ้าหาคำเอกมาไม่ได้ให้น้องใช้คำตายแทนให้ใช้คำตายแทนหรือไม่ก็ใช้คำเอกโทแทนถูกไหมใช้เอกโทแทนนะอ่ะกล้วยไม้ออกดอกช้าอะไรฉันใดต่อด้วยการศึกษาการศึกษาก็เป็นไปเช่นนั้นแล้วไงต่อออกดอกอันนี้แต่ใช่ไหมแต่ออกดอกแต่ออกดอก
คราใดงามเด่นมีสร้อยไหมไม่มีแล้วไงต่อการศึกษาปลูกปั้นครบ5ป่ะการศึกษาปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามครบเลยถูกไหมอ่ะเช็คสัมผัสมันเป็นไปตามที่เราคุยกันไหมไปใดใดนี่ปั้นกับอะไรนั้นถูกป่ะอ่ะดูเอกโทรครบหรือเปล่าเอก7โทร4เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่อ่ะเขาไม่มีสร้อยช่างเขาเสียงย่อมเอกยอยศใครทั่วล่าโอเคถูก2คือพี่ดอก2คือพี่ทำไรลืมตื่นโอเคถูก2พี่สึกคิดเองโทอย่าได้เอกโทถามเผื่อถูกป่ะครบทั่วเลยถ้าข้อสอบถามว่าแล้วคำประพันธ์บทนี้มีการใช้คำตายแทนคำเอกกี่ตำแหน่งน้องก็ต้องนับ1ใช้สีเขียวใช้สีเขียวอ่ะ1อะไรอีกสึกดอกแล้วก็สึกแล้วก็เสร็จเยี่ยมมากถูกป่ะพนักข้อนี้ตอบโครงสี่สุภาพนะเห็นไหมน้องรู้แล้วว่าแล้วโครงคำประพันธ์เนี้ยคำประพันธ์เนี้ยมีการใช้ตายแทนเอกทั้งหมด4แห่งข้อสอบชอบถามมีการใช้คำตายแทนคำเอกนะทั้งสิ้นเท่าไหร่นะเอ้ย1 2 3 4 5ตำแหน่ง5แห่งถูกไหมมีการใช้คำตายแทนเอกทั้งหมด5แห่งนะครับก็หมดแล้วนะหมดแล้วสำหรับพื้นฐานคำประพันธ์ที่เราทบทวนกันไปนะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวพี่กลับมาพูดสุดท้ายหน่อยนิดนึงนะสุดท้ายนิดนึงก็คือตรงนี้น้องๆต้องห้ามลืมภาพเนี้ยเวลาไปในห้องสอบใช่ไหมส่วนประเด็นอื่นๆที่พี่ไม่ได้พูดไปนะก็คือมันคงจะอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายถูกไหมเราเอาไว้ในอนาคตนะในอนาคตในปีการศึกษาถัดไปเมื่อน้องอยู่มัธยมปลายปุ๊บเนี่ยน้องก็จะได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้รายต่างๆอยู่ในวรรณคดีประเภทต่างๆมหาเวสสันดรชาดกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวกโครงประเภทต่างๆโครง2โครง3นะหรือฉันทลักษณ์ต่างๆฉันแปลกๆอื่นๆนะอินเทอร์วิเชียนฉันวสันตนิดกฉันแปลกๆนะครับก็พยายามทำข้อสอบมากๆนะทำข้อสอบมากๆนะแล้วก็พยายามฝึกให้เป็นนิสัยแล้วน้องก็จะอ่านแล้วน้องก็จะทราบทันทีว่าคำประพันธ์นั้นเป็นอะไรโดยที่น้องไม่ต้องมานั่งนับจำนวนคำเลยถูกไหมถ้าน้องแม่นปุ๊บทุกอย่างมันจะอัตโนมัติออกมาเองนะครับก็ขอให้แบ่งวรรคของฉันทลักษณ์กันด้วยความสนุกสนานกันต่อไปนะมันมีอะไรยากที่น้องคิดนะแล้วเราพบกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับกับพี่ของวันนี้ใครวันนี้แต่ว่าวันนี้ไม่หมดเพียงเท่านี้ครับโอ้ทีการทำข้อสอบให้ได้ดีเนี่ยยังมีให้ดูอีกครับฉะนั้นห้ามพลาดครับไปดูกันเลยพื้นฐานวรรณคดีไทยข้อสอบประเภทนี้มีประจำทุกปีเลยครับต้องพยายามตรวจสอบสัมผัสให้ได้นะครับก่อนที่จะตรวจสอบสัมผัสนะครับก็ต้องมีความแม่นยำในโครงสร้างของฉันทลักษณ์เบื้องต้นก่อนจากนั้นก็พยายามตรวจข้อสอบเยอะๆเพื่อฝึกประสบการณ์แหละครับเป็นกันบ้างครับเรื่องคดีไทยในวันนี้นะครับต้องขอบอกเลยนะถึงเราจะเรียนจบแล้วแต่คดีไทยนะครับก็มีเรื่องแปลกๆเรื่องน่าสนใจให้คนไทยเยอะแยะมากมายครับแล้วเป็นคนไหนนะครับที่สนใจจะศึกษาทบทวนนะครับเจอที่นี่เลยเว็บไซต์ www.thai.com/tv นะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีข้อสงสัยอยากซักถามนะเจอที่นี่เลยแฟนเพจสอนศาสตร์แล้วมาติดตามกันเยอะนะครับ
วันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับไว้เจอกันใหม่กับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดพิชิตฝันกับรายการสอนสัตว์ไว้เจอกันใหม่บทเรียนหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย